บางคนเขาบอกอยู่แล้วค่ะว่ากินอาหารให้เป็นยาจะได้ไม่ต้องกินยาให้เป็นอาหารค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่อร่อยต้องใส่ใจเรื่องของสุขภาพแต่ต้องอร่อยทุกที่ทุกเวลาได้ด้วยเคล็ดลับนั้นมันคืออะไรกันแน่นะว้าวใหญ่มากที่นี่ค่ะที่ที่ได้ฉายาว่าครัวโลกค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารของทาง CPF คุณเห็นกล่องนี้ไหมจะอกไก่ไส้กรอกสปาเกตตี้ไปจนถึงข้าวกะเพราที่หลายๆคนรู้จักที่อาหารอร่อยทุกกล่องคงเส้นคงวาแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็เกิดมาจากที่นี่แทบทั้งนั้นค่ะเพราะว่าเขาทำ all in one ครบวงจรมากๆตั้งแต่การคิดค้นวิจัยอาหารพัฒนาสูตรอาหารไปจนถึงตรวจสอบคุณภาพอาหารให้อร่อยและมีมาตรฐานค่ะตึกนี้ยังอลังการอ่ะใหญ่แล้วก็ดูทันสมัยมากมาที่นี่สัมผัสได้ถึงบรรยากาศของการวิจัยพัฒนาความครบของเครื่องมือต่างๆมาให้ทดลองในทุกเมนูที่ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพและการกินที่สำคัญเขายังมีส่วนของโรงงานผลิตสินค้าต้นแบบซึ่งจำลองสายการผลิตจริงมาไว้ที่นี่เลยต้องบอกว่าวันนี้นะจะได้มาชมแบบ Exclusive สุดๆเพราะเขาไม่ได้มาเปิดให้ใครก็ได้เข้ามาได้นะคะเราได้มีโอกาสมาสัมผัสดูทุกดีเทลทุกขั้นตอนที่เขาใส่ใจรายละเอียดในคอนเซปต์กว่าจะมาเป็นอาหารแต่ละเมนูเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามายากมากนะคะเพราะว่าเขาตรวจสอบคัดกรองแบบทุกจุดเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะอาดตรวจหลายขั้นตอนมากๆเลยค่ะตอนทางเดินเข้ามาตอนนี้จะเดินเข้ามาข้างในโซนของฟู้ดไบโอเทคโนโลยีนะคะอยู่กับคุณสิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นฟู้ดไซเอนทิสต์ค่ะในนี้เครื่องมือเยอะมากๆถอดรหัสกันถึงระดับ DNA อาหารเลยเอาแบบง่ายๆได้ไหมคะคุณสิว่าสมมติสิอยากพัฒนาอกไก่นุ่มขึ้นมา1ตัวห้องนี้ทำอะไรบ้างเหรอคะถ้าเราจะพัฒนาอกไก่นุ่มนะคะจริงๆห้องนี้ตามชื่อของมันเนี่ยคือไบโอเทคโนโลยีใช่ไหมคะแต่ก่อนเนี้ยดั้งเดิมเนี่ยเราจะมีการหาสารสำคัญหรือทำสารสำคัญขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำมาจากสารเคมีแต่ปัจจุบันเนี้ยเราเปลี่ยนไปแล้วค่ะเราจะใช้เป็นจุลชีวะเป็นจุลินทรีย์ขึ้นมาซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้นะคะไม่ได้มีโทษนะคะแต่เป็นช่วยในการที่สร้างสารสำคัญแล้วก็มาช่วยในการผลิตทำให้อกไก่นุ่มของเราเนี่ยมีกลิ่นรสที่เฉพาะมากยิ่งขึ้นออกไปอีกค่ะโอ้แล้วเฮลตี้ขึ้นด้วยใช่ไหมฟังดูแล้วแน่นอนค่ะอย่างเครื่องข้างหลังนี้นะคะคือเราสามารถที่จะแยกโมเลกุลโปรตีนของอกไก่นุ่มทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะจับในแต่ละขนาดของอกไก่นุ่มในตัวโมเลกุลของมันมาได้ต่อไปอีกค่ะแยกระดับแบบโมเลกุล DNA อย่างนี้เลยเราต้องรู้ลึกขนาดนั้นเพื่อที่เราจะได้ทั้งลดสัมผัสความนุ่มและรสชาติมันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะและยังต้องสำคัญที่สุดก็คือประโยชน์ของมันนะคะยังต้องครบถ้วนค่ะเครื่องเยอะมากๆเลยอลังการมากๆใช้ต่างกันยังไงคะมีความหลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนนี้ที่เป็นโซนที่แยกโมเลกุลใช่ไหมคะหรือว่าโซนทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นโซนที่ลงลึกไปถึง DNA พันธุกรรมต่างๆค่ะยังจะมีที่ด้านในเป็นเรื่องการของกลุ่มห้องที่สามารถที่จะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพื่อผลิตสารสำคัญได้อีกค่ะโอ้โหไปห้องนู้นกันเลยค่ะไปอาหารอร่อยนะคะกลิ่นจะต้องมาก่อนห้องนี้จะเป็นเรื่องประสาทสัมผัสของกลิ่นในเรื่องของอาหารโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะคะแต่จะให้คนเนี่ยมาดมสูตรอาหารทีละเป็นพันกลิ่นพันกล่องไม่ไหวแล้วค่ะด้านหลังนี้ก็เลยเป็นเครื่องที่คล้ายๆกับดิจิตอลโนสแต่มีความพิเศษมากกว่าว่ายังไงคะคุณสิคะเครื่องนี้นะคะเราจะเรียกว่าเครื่อง GCOMS ค่ะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยจะสามารถที่จะแยกตัวกลิ่นนะคะรวมถึงสารสำคัญต่างๆได้นอกจากจะแยกแยะได้แล้วว่านี่กลิ่นกะเพราหรือโหระพาแต่ความคงที่ของตัวกลิ่นใช่ไหมคะว่าแรงมากแรงน้อยแบบไหนที่คนกินแล้วรู้สึกแบบไม่ปวดหัวจนเกินไปพอรู้กลิ่นแล้วเขาจะบอกเราออกมาเป็นข้อมูลแบบไหนล่ะคะข้อมูลที่เครื่องนี้นะคะจะเรียกออกมาว่าเป็นกราฟหรือว่าเป็นพีคค่ะซึ่งก็จะมีสารสำคัญที่แตกต่างกันไปค่ะเป็นการบ่งบอกให้ว่าสารนี้มีปริมาณมากหรือมีปริมาณน้อยถ้าทางนี้แล้วเนี่ยคุณสิอยากจะลองดมสักหน่อยไหมคะดมได้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสิแบบน้อยไปค่ะพี่ขอแรงขึ้นอีกนิดคือสิปรับปุ๊บมันก็พ่นกลิ่นออกมาที่แรงมากขึ้นได้เลยมันจะสามารถบอกได้เลยค่ะว่ากลิ่นที่ออกมาเนี่ยคุณสิอยากจะบอกว่าอันนี้มีกลิ่นที่แรงระดับเท่าไหร่แล้วก็จะมีการพูดบันทึกออกไปค่ะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยจะทำงานคู่กันกับคนคู่กับสมองกลค่ะเพื่อที่จะได้ให้ได้ค่าที่ค่อนข้างตรงมากที่สุดค่ะโอ้โหแปลว่าพ่อครัวหัวป่าทั้งหลายคะถ้าคุณคิดสูตรและต้องการให้สูตรนิ่งค่าของกราฟเหล่านี้แหละค่ะที่จะเป็นตัวบอกคุณว่าพัฒนาในจานต่อไปจนถึงจานที่ 11,000 กว่ายังไงก็จะได้กลิ่นที่คงที่อย่างแน่นอนค่ะขอดมดูสักนิดได้ไหมคะอยากรู้จังเลยว่ามันฟิลไหนอันนี้กลิ่นอะไรคะเนี่ยตอนนี้ที่น้องกำลังศึกษาอยู่ค่ะจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นกะเพราค่ะกลิ่นกะเพราเหรอ
ำได้อ่ะคือถ้ามันมีกลิ่นหมูเข้าไปนิดนึงมันก็อาจจะรู้สึกว่าแบบคุกกันมาแล้วนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีกลิ่นเหมือนกลิ่นแยกของตัวใบกะเพราใช่ไหมคะค่ะคือเราทำได้หลายแบบค่ะคือจะสามารถที่จะเอาผัดกะเพราหรืออาหารเนี่ยหนึ่งจานเข้ามาใส่ไว้ในนี้สามารถดมแล้วก็ลองแยกแยะว่ามีกลิ่นอะไรบ้างแบบนี้ก็ได้คนกินทุกคนคะตรงหน้าบรรจุภัณฑ์ที่เขียนว่าหนังกรอบเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าแค่ไหนที่เรียกว่ากรอบแต่ละคนที่กินเข้าไปวัดค่าความกรอบนี้ของคุณได้ยังไงน่าสงสัยตอนนี้เครื่องข้างหลังซีเนี่ยเป็นเหมือนดิจิทัลทีทฟันอัจฉริยะที่จะมาประมวลผล texture ของอาหารว่ามันกรอบมันนุ่มมันเหนียวขนาดไหนบางอย่างมันก็ต้องเหนียวใช่ไหมมันจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเคี้ยวแล้วอร่อยดีอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกกันก็คือ texture analyzer ค่ะก็คือหรือภาษาไทยที่เรียกว่าเครื่องวัดทางประสาทสัมผัสเนื้อสัมผัสค่ะรูปรสกลิ่นเสียงต้องผิวสัมผัสแล้วตอนนี้เราเอาไส้กรอกเข้าไปทำอะไรกับมันได้บ้างคะเนี่ยตอนนี้นะคะก็นักวิจัยของเราก็ได้นำไส้กรอกเข้าไปละเราจะวัดความกรอบอย่างที่คุณซีว่านะคะก็คือว่าความกรอบเนี่ยกรอบแค่ไหนค่ะแล้วผลที่ได้ออกมาค่ะเราจะได้มั่นใจค่ะในทุกๆชิ้นของไส้กรอกเหล่านั้นมีความกรอบที่เท่ากันลงไปแล้วค่ะใบมีดอ๋อมันก็ผ่าลงไปที่ไส้กรอกยังค่ะยังไว้ค่ะ2ท่อนโอ้โหใบมีดเหมือนกับกิโยตินค่ะเครื่องนี้เครื่องอะไรต่อคะเนี่ยเครื่องนี้นะคะจะเป็นเครื่องที่ไว้สำหรับแยกสารอาหารสำคัญในอาหารค่ะเป็นการแยกระดับไปจนถึงอะมิโนเลยค่ะซึ่งต่อไปเนี่ยนะคะจะทำให้เราสามารถผลิตอาหารเนี่ยจำเพาะกับบุคคลแต่ละคนได้มากขึ้นค่ะอ๋ออย่างสมมติว่าผู้ป่วยโรคไตห้ามกินโซเดียมในปริมาณเท่าไหร่กรดไขมันอะไรต่ออะไรที่อยู่ในอาหารเท่าไหร่เครื่องนี้รู้ขนาดนั้นเลยเครื่องนี้ก็จะช่วยค่ะช่วยคัดกรองก่อนที่เราจะปล่อยผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับสุขภาพนั้นให้กับผู้บริโภคจะได้มั่นใจค่ะว่ามันมีสารที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อกลุ่มผู้ป่วยเองก็ตามค่ะภูมิใจนำเสนอเครื่องนี้เลยใช่ไหมคะมันคืออะไรคะเครื่องนี้นะคะเราเป็นการใช้เทคนิค encapsulation ค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเครื่องสเปรย์ดายค่ะเราสามารถที่จะเก็บกักทั้งรสชาติแล้วก็สารอาหารให้ยังคงอยู่แต่ว่าออกมาในรูปแบบผงนะคะแล้วมันต่างกับผงปรุงรสที่เราเอามาใส่อาหารแล้วอร่อยยังไงเหรอคะจะเรียกว่าต่างทั้งหมดก็ไม่เชิงแต่ว่าต่างอยู่ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ให้รสชาตินะคะแต่ว่ามันยังสามารถที่จะมีสารอาหารสำคัญอยู่ด้วยค่ะแปลว่าทั้งหมดนี้เหมือนกับจะกินอกไก่ที่มีโปรตีนได้เต็มที่เลยในรสชาติที่ต้องการที่จะปรุงแล้วถูกต้องค่ะทุกคนสรุปแล้วเจ้าเครื่องนี้จากการค้นคว้าและวิจัยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโมเลกุลของอาหารที่มีประโยชน์แบบนี้สกัดมาแล้วนะคะกินแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์วิตามินคุณค่าทางอาหารกรดอะมิโนแบบนั้นแบบนี้รวมไปถึงเรื่องของรสชาติจะถูกนำมาจัดเก็บในรูปแบบผงแบบนี้ค่ะซึ่งไม่ได้ให้แค่เรื่องของรสชาติหรือสารอาหารของคุณเต็มเปี่ยมเท่านั้นมันยังสามารถจัดเก็บได้ยาวนานมากกว่ารูปแบบอื่นๆอีกด้วยและตอนนี้ซีเดินมาถึงที่ Food Development ที่ชั้น2ค่ะซึ่งที่นี่เขาจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารไม่ได้ใส่ใจแค่เรื่องของฟู้ดไซน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะเขายังใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของศิลปะในการตกแต่งอาหารอีกด้วยแปลว่าไม่ใช่แค่รสชาติดีเท่านั้นต้องหน้าตาดีอีกด้วยค่ะเมื่อเขาได้คัดสรรวัตถุดิบที่คุณภาพดีที่สุดเอามาใช้พัฒนาสูตรอาหารแล้วแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าทุกเมนูอาหารที่เราได้พบเจอเนี่ยผ่านกระบวนการและขั้นตอนแบบนี้มาเช่นเดียวกันค่ะและแน่นอนไม่ได้แค่ถูกปากแค่เฉพาะลิ้นคนไทยเท่านั้นมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพนี้จะสามารถถูกปากคนได้ทั่วโลกค่ะและนี่ในส่วนคิทเช่นแล็บนี้นะคะจะประกอบไปด้วยเชฟผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสูตรอาหารต่างๆทำให้แน่ใจเลยว่าอร่อยซึ่งในนี้มีอุปกรณ์ครบค่ะเลยเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สแบบไทยเตาแบบจีนหรือเป็นเตาไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเภทอาหารต่างๆในการที่ปรุงพอปรุงเสร็จเป็นสูตรอาหารที่สำเร็จที่นิ่งแล้วอร่อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่มือของนักพัฒนาสูตรอาหารเพื่อเอาไปทำต่อในโรงงานผลิตได้แบบ mass scale นั่นเองค่ะจะเข้าไพลอตแพลนเนี่ยนะคะจะต้องแปลงร่างให้ดีก่อนจะได้มาตรฐานของเขาซึ่งที่นี่คือโรงงานจำลองต้นแบบที่ปฏิบัติการจริงค่ะตื่นเต้นมากๆขอเปลี่ยนชุดก่อนไพลอตแพลนจ๋าซีมาแล้ว
หนาวมากเลยในนี้เขียนอยู่ว่า 16.8 องศาเซลเซียสค่ะที่นี่คือส่วนของการผลิตต่างๆที่เรารับประทานพวกไส้กรอกอาหารนะคะที่เป็นอาหารกล่องซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นวิธีในการผลิตอาหารแช่เย็นรูปแบบใหม่ที่สามารถเก็บได้ไว้นานๆที่ต่างประเทศอ่ะกรรมวิธีลักษณะนี้สามารถเก็บอาหารได้เป็นปีเลยทีเดียวนะคะเครื่องข้างหลังซีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำได้ยังไงโดยที่ไม่ใส่วัตถุกันเสียเลยไม่มีเลยสารกันบูดอันนี้พาซิงมาดูเทคโนโลยีอะไรคะตรงนี้นะครับผมเป็นระบบทำ sterilization นะครับด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟครับผมซึ่งเทคโนโลยีไมโครเวฟนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้อาหารเนี่ยอยู่ได้ถึง1ปีเหมือนไมโครเวฟที่เราใช้ที่บ้านเราไหมคะหลักการเดียวกันครับแต่อันนี้เป็นเกรดอุตสาหกรรมเรียกได้ว่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าไมโครเวฟนั่นคือตู้ไมโครเวฟที่อยู่ในบ้านเราค่ะแต่จริงๆแล้วเทคโนโลยีไมโครเวฟเป็นเทคโนโลยีในการปรุงอาหารรูปแบบหนึ่งอลังการที่สุดเพราะว่าไมโครเวฟซิสเต็มที่นี่เป็นที่ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยที่นำเข้าเทคโนโลยีมาจากเบลเยียมงั้นโชว์ให้สิดูเลยได้ไหมคะว่าดีครับปาฏิหาริย์เครื่องนี้คืออะไรได้ครับผมโดยเครื่องนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันครับก็คือส่วนเครื่องกำเนิดไมโครเวฟครับผมตัวเราจะมีไมโครเวฟนะครับตัวเล็กๆถึง99ตัวด้วยกันครับก็จะทำการส่งพลังงานนะครับเข้าไปในท่อที่เห็นตรงหน้านี่ครับในท่อนี้ก็จะมีอาหารวิ่งไปวิ่งมานะครับไมโครเวฟเนี่ยก็จะส่งพลังงานเข้าไปทำให้อาหารเนี่ยร้อนขึ้นครับผมโดยทั่วไปนะครับการหลักการทำอาหารเนี่ยเราจะอาศัยการพาความร้อนครับให้ความร้อนเนี่ยมันค่อยๆซึมเข้าไปหาอาหารซึ่งมันจะทำให้ใช้เวลานานมากครับแปลว่าใน1ท่อก็คือแค่1เมนูอย่างนี้หรอคะใช่ครับผมแล้วใช้เวลานานขนาดไหนคะใช้เวลาเพียง12นาทีต่อ1ไซเคิลครับผมแล้ววันนี้จะพามาดูเมนูอะไรคะเนี่ยวันนี้นะครับเราได้เตรียมเมนูแกงเขียวหวานให้กับทางคุณซีนะครับแล้วรับชมกันครับผมกระบวนการทั้งหมดนี้จะใช้12นาที3รอบรวมกัน12 2 2 2 3 36นาทีค่ะเราไปรอที่อุโมงค์ปลายทางกันดีกว่าค่ะได้มาแล้วค่ะสดๆร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวซีขอไปลองชิมดูก่อนนะเนี่ยนวัตกรรมของเครื่องเขาเลยค่ะทานแล้วนะคะเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นข้าวกล่องกิติมศักดิ์มากๆนะคะเพราะว่าส่งตรงมาจากโรงงานผลิตที่อยู่ประตูข้างๆซีเองค่ะแหมไหนขอลองชิมดูหน่อยสิโอ้ยน่าทานมากๆเลยอร่อยมากเม็ดร่วนนิ่มกำลังดีพอเหมาะมากๆเลยค่ะไก่นี่ยังนุ่มรสชาติกลมกล่อมมากเป็นแกงเขียวหวานที่ดีเลิศมากๆโปรเซสทั้งหมดของวันนี้บอกได้เลยนะคะว่าเป็นกระบวนการที่น่าประทับใจสุดๆไปเลยทีเดียวค่ะไม่คิดเลยว่าการผลิตข้าวแกงเขียวหวานไก่เนี่ยจะมีกระบวนการที่แบบมากมายขนาดนี้แล้วต้องใช้เทคโนโลยีมากมายขนาดนี้ค่ะถึงจะได้คุณภาพเนาะแล้วก็สามารถเก็บได้นานแบบนี้เนี่ยคือเทคโนโลยีทางด้านอาหารที่สุดยอดจริงๆเลยค่ะเห็นกระบวนการผลิตอาหารมาแล้วก็มาดูเรื่องแพคเกจจิ้งกันบ้างเขามีเครื่อง 3D printing อยู่ที่นี่เพื่อขึ้นรูปต้นแบบแพคเกจจิ้งจริงให้คุณด้วยนะนอกจากจะเลือกวัสดุเป็นแบบฟู้ดเกรดปลอดภัยสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารยังต้องมีการทดสอบเรื่องความร้อนกับพลาสติกซึ่งทดสอบหมดแล้วค่ะว่าปลอดภัยไหมเวลาเอาไปใส่ไมโครเวฟแล้ววัสดุนี้จะทนความร้อนได้ไหมไม่มีสารจากพลาสติกละลายออกมาที่อาหารใช่ไหมซึ่งมันจะร้อนเท่ากันหรือร้อนทั่วถึงหรือเปล่าและยังมีการทำ drop test ซึ่งเป็นการทดสอบการทนแรงกระแทกเขาทดสอบให้หมดดังนั้นหมดห่วงเรื่องแพคเกจิ้งที่ใช้บรรจุอาหารไม่อันตรายแน่นอนค่ะปลอดภัยค่ะหลังจากที่ซีพาไปดูมานี่นะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยล้ำสมัยที่สุดและถือได้ว่าเป็น one stopservice จริงๆครบวงจรทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่การคิดค้นคว้าแสวงหาวัตถุดิบต่างๆจนพัฒนาได้สูตรที่ดีที่สุดไปจนถึงกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสูงที่สุดทำให้ได้สินค้าที่เป็นอาหารที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็สะอาดสะอ้านดูปลอดภัยถูกหลักอนามัยครบถ้วนทุกประการเลยจริงๆค่ะที่หลายคนยังไม่รู้ก็คือที่นี่เนี่ยยังเป็นศูนย์ต้นแบบในการค้นคว้าวิจัยอาหารเพื่ออนาคตอีกด้วยซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ Green Technology หรือว่าเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างในช่วงเวลากระบวนการผลิตค่ะเห็นการใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนของทุกกล่องและการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมทางด้านการผลิตอาหารเข้ามาเป็นส่วนเสริมแบบนี้บอกได้เลยจริงๆนะคะว่ามุมมองของซีต่ออาหารกล่องเนี่ยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจริงๆเห็นกระบวนการผลิตที่ล้ำสมัยขนาดนี้นอกจากอาหารจะอร่อยมีคุณภาพสะอาดแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เลี้ยงประชากรไทยได้มหาศาลเท่านั้นนะคะมั่นใจว่าต่อไปจะสามารถพัฒนาคุณภาพนี้เพื่อไปเลี้ยงท้องปากท้องกับประชากรคนทั้งโลกได้อีกด้วยค่ะสมชื่อนิยามของครัวของโลกได้เลยจริงๆค่ะเยี่ยมไปเลย